มีวัดจีนที่มีความสงบรวมศิลปะสามประสานไทยจีนทิเบตไว้เป็นหนึ่งเดียวและยังเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของพระภิกษุในท่านั่งขัดสมาธิและพวกเรามักโกวันนี้อยู่กันที่วัดโพแมนคุณารามครับผมขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยวัดโพแมนคุณารามเป็นวัดจีนในพุทธศาสนานิกายมหายานสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502โดยผู้สร้างวัดนี้ก็คือพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดโพแจ้งมหาเถระอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่6เจ้าอาวาสรูปแรกเป็นผู้นำสร้างพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่ศรัทธาก็ร่วมมือกันสร้างด้วยมาจนถึงวันนี้ก็นับอายุของวัดได้เกือบ60ปีแล้วครับความโดดเด่นของวัดโพแมนคุณารามสร้างตามหลักฮวงจุ้ยลักษณะรถม้ากำลังลากราชรถซึ่งประตูทางเข้าวัดมีซุ้มประตู5ประตูเปรียบเสมือนม้า5ตัวกำลังลากราชรถคือพระอุโบสถอันมีพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นประธานจากซุ้มประตูนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นลานกว้างนะครับพบกับวิหารหน้าและที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับเหมือนกับวัดจีนอื่นๆในประเทศไทยอย่างเช่นวัดมังกรกำลาวาสหรือวัดเล่งได้ยี่ของเรานั่นเองครับผมภายในวิหารหน้าซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถภายในเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์คนไทยมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นพระสังฆกระจายและด้านหลังคือพระโพธิสัตว์ที่น่าจะมีที่มาจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดูซึ่งคนไทยรู้จักกันในชื่อของพระขันธกุมารเทพแห่งสงครามโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมานั่นเองอีกทั้งยังมีเท้าจตุโลกบาลอยู่ประจำทั้ง4ทิศของวิหารด้วยเท้าจตุโลกบาลนี้เรียกว่าเป็นมหาเทพผู้รักษาโลกและพระพุทธศาสนาซึ่งวัดพุทธในประเทศจีนนิยมสร้างไว้ในพระวิหารหน้าผู้ที่ปกครองทางทิศเหนือคือท้าวเวสสุวรรณมีรูปกายสีเขียวถือเจดีย์ในมือผู้ที่ปกครองทางทิศใต้คือท้าววิรุณ6หรือพญาครุฑมีรูปกายสีขาวถือล่มในมือผู้ที่ปกครองคนทันใส่ชุดขุนพลจีนโบราณรูปกายสีแดงมือถือพิณประจำทางทิศตะวันออกผู้ที่ปกครองทางทิศตะวันตกคือท้าววิรุณปักหรือผู้ที่ปกครองพญานาคมีรูปกายสีดำถือกระบี่และงูในมือพระอุโบสถของวัดโพแมนซึ่งออกแบบโดยเจ้าคุณโพแจ้งมหาเถระอดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์นิกายจีนอาคารทรงจีนหลังคาแอ่นโค้งซ้อนกัน3ชั้นบนยอดสุดมีเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้หน้าพระอุโบสถประดิษฐานพระปรมาภิไธยพปล.ที่รัชกาลที่9พระราชทานให้และในส่วนที่น่าสนใจคือรอบพระอุโบสถมีใบเสมาที่สลักจากหินอ่อนลักษณะเดียวกันกับที่พบได้ทั่วไปในวัดไทยเลยครับแต่ใบเสมาที่นี่ได้แรงบันดาลใจจากใบเสมาวัดพระปฐมเจดีย์โดยทำเป็น2แบบคือรูปเท้าจตุโลกบาลและรูปวัชระแบบทิเบตครับภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธวัชระโพธิคุณปิดทองเหลืองอร่ามพร้อมด้วยหมู่พระพุทธรูป 1,000 องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเพดานทั้ง3ชั้นของพระอุโบสถผนังทั้งสองข้างเป็นจิตรกรรมกระเบื้องโมเสสรูปพระอรหันต์500องค์ฝั่งด้านขวาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวพระอรหันต์ประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยบริเวณศาลาด้านหลังพระอุโบสถจะมีวิหารบูรพาจารย์ประดิษฐานไว้ซึ่งพระสรีระของท่านเจ้าคุณโพแจ้งในท่านั่งขัดสมาธิท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโพแมนครับขนาบสองข้างของวิหารบูรพาจารย์คือวิหารของพระโพธิสัตว์สำคัญอีก2พระองค์ทางด้านขวามือคือวิหารพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อของเจ้าแม่กวนอิมในปางศาสกรศาสเนศหรือกวนอิมพันมือพันตา
ประติมากรรมสมัยราชวงศ์ถังสร้างจากไม้จันทร์อายุนับพันปีส่วนฝั่งซ้ายมือคือพระกสิติคันโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ซึ่งมีเรื่องราวคล้ายคลึงหรือเทียบได้กับตำนานของพระมาลัยที่แพร่หลายอยู่ในดินแดนเอเชียอาคเนย์โดยทั้งสองพระองค์ต่างเคยเสด็จไปโปรดสัตว์ในนรกภูมิมาแล้วสุดท้ายนี้พวกเราอยากจะฝากคำสอนของท่านเจ้าคุณเย็นเต็กเจ้าวาดวัดองค์ปัจจุบันไว้ว่าโชคเคราะห์ไม่มีทางเข้าเองแต่เราเปิดประตูให้เข้ามาหาเราผลดีชั่วตอบสนองเหมือนเงาตามตัวสำหรับตัวเราเองชาตินี้ได้เกิดมาแล้วถ้าหากไม่รู้จักปฏิบัติธรรมสร้างกุศลก็น่าจะเสียดายเป็นอย่างยิ่งสังขารชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วในชาตินี้ทำไมจึงปล่อยให้ผ่านไปอย่างง่ายๆเมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วมีโอกาสให้บำเพ็ญกุศลมีโอกาสให้ทำความดีแล้วเราจะไม่ทำหรือเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับมรรคโกทางแห่งธรรมที่เราจะนำไป5432เวลีเอวบริเวณบริเวณศาลาด้านหลังพระอุโบสถจะมีพระวิหารบูรพะพระโพแจ้งเถระจะมีวิหารบูรพาจารย์ฐานบูรพาจารย์จะมีสมมุติ5432จากซุ้มนะแดดต้องใส่แว่นมั้งอยู่ในวัดคือแดดกดอะไรนะแล้ววันนี้พวกเรามาโกจะพาเที่ยวชมวัดโฮแมนวิมลคุณะแล้ววันนี้พวกเรามาโกอยู่กันที่วัดให้มุกเป็นด้วยไหมลบป่ะและเองเป็นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคงจริงกันหมดนะลิงไก่เต็งเต็งสังขารสรีระจริงของพระภิกษุในท่านั่งขัดสมาธิแล้วพวกเรามาโกจะพาเที่ยวชมวัดเนี่ยแต่ที่มึงเนี่ยมีคณะทัวร์เหรอทัวร์จริงเนี่ยนะเราเนี่ยพร้อม5432ไปๆโทษทีและที่ตั้งอยู่ด้านทำไมไปเรื่อยๆวันนี้พวกเรามาโกอยู่กันที่วัดวิมลคุณารามวัดโพแมนและพวกเรามักโกอยู่กันที่วัดโพแมนวิมลคุณารามครับวัดโพแมนวัดโพแมนไม่มีวิมลนั่นหลวงปู่สุขมักโกคาเฟ่ตึงตึงตึง